ยังไม่นี่อยากจะเห็นข้อดีของแก็บนะครับหรือพวกฟูดแพนด้าพวกอุบลกับอุบลฮีโร่ยังพอนี่ครับพวกขายของทางออนไลน์พี่น้องพวกไรเดอร์ส่งของก็ดีนะพี่น้องนะไอ้บอลเนี่ยซอยตันว่าต้องมีทำเลดีพี่น้องเลยก็มีบ้านเฮาขายของอยู่บ้านก็ได้ครับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับพี่พี่ป้าป้าบางทีกับเขาอยู่ในบ้านเพิ่นครับโอ้ยในบ้านผมกะจุดหลับครับจุดรับอาหารยังไม่ทำมากก็ขับเก็บเลยหรอกจุดรับอาหารอีกจุดหนึ่งพี่น้องถ้าเป็นแบบเก่าๆของเราต้องมีทำเลดีขายของถึงจะได้ชั่วโมงไม่ต้องพี่น้องให้มาบ้านมาลารับออเดอร์บ้านสวนเชิญด้านใน อยู่ข้างในพี่น้องตัวนั่งกินข้าวมีพ่อโต๊ะขายเวลาอย่างเดียวพี่น้องใช่ไหมในวิกฤตก็มีโอกาสพี่น้องในวิกฤตในการปิดเคอร์ฟิวก็มีโอกาสสำหรับแม่ค้าหูจักพัฒนาเจ้าของเรื่องออนไลน์ก็สำหรับพี่น้องอยากขายผ่านแก็บหรือผ่านอย่างอื่นครับก็ศึกษาทั้ง YouTube เลยพี่น้องเบิ่งโหลดแอปมาโหลดเบิ่งตัวว่าร้านไหนขายดีเพราะเห็นจังได๋ก็ขายดีเนาะไปเบิ่งตัวจริงของร้านเลยอย่างอุบลนี่ก็กะเพราบ้านสวนส้นก็ขายดีกะเพราบ้านสวนก๋วยจั๊บเบี้ยปากพวกนี้ครับตายายเสาสูงก็เพรา25พี่เข้มพวกนี้มีหลายเด้อก็อย่างตำบักหุ่งก็ส้มตำเชหะจังซี่ทงซุ้มเมอร์ขายดีเป็นบักพี่พันมาเหรอขยัดถ่ายให้มันนะแต่เห็นโอกาสวิกฤตเป็นโอกาสครับให้พี่น้องเลยส่งผมก็ส่งอย่างเดียวโอเคเอาเจอกันคลิปหน้าพี่น้องอยากเห็นมาอย่างหนึ่งพวกโต๊ะงานโต๊ะการก็ใหญ่ต้องศึกษาพวกแก๊ปพวกพูดเพื่อนด่าเรื่องยี่ห้อยังก็ได้ครับพี่น้องอยากลองครับมาศึกษามาพี่น้องมันก็อิสระดีพี่น้องก็อาจจะดีช่วงเวลาว่างๆเขาจะขับเสาทิศขับเนี่ยมาเรียกอย่างนี้ตลอดนะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ